ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าดำเนินรายการโดยจิรยุห่วงทรัพย์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์วันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับออกอากาศจากนครลิมาประเทศเปรูครับประเทศเปรูเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่บนแผนที่โลกตรงไหนแต่พอพูดถึงฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลเปรูก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็หลายปีก็เข้าสู่รอบหลังๆของฟุตบอลโลกเหมือนกันเปรูเป็นประเทศสมาชิกที่เรียกกันว่าเอเชียแปซิฟิกครับในเอเชียบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังหันหน้าทางทิศใต้เนี่ยนะครับประเทศมาเลเซียและไทยอ่าวไทยเนี่ยเรามีมหาสมุทรที่เรียกกันว่าทะเลจีนใต้นะครับแต่ถ้าเลยขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครติดตามหนังสงครามเนี่ยจะรู้จักกันดีว่าสงครามแปซิฟิกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปี1939จนถึงปี1941ครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะโอกินาวาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ถ้าเราวิ่งเข้าไปในทะเลเนี่ยนะครับจะไปเจอหมู่เกาะฮาวายซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยกองทัพบูชิโดหรือกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยไปทิ้งระเบิดที่เพิร์ลฮาร์เบอร์จนเกิดเป็นสงครามที่เราเรียกว่าอเมริกันเข้าร่วมในสงครามครับถ้าวิ่งไปหน่อยก็จะเจอประเทศสหรัฐอเมริกาครับลงมาทางใต้ของสหรัฐอเมริกาท่านฟังท่านผู้ชมครับก็จะเจอกับประเทศเม็กซิโกเม็กซิโกลงไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับชายฝั่งทะเลก็จะเจอประเทศเปรูแถวๆนั้นก็จะมีเขาเรียกลาตินอเมริกาคำว่าลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับก็คือประเทศที่ใช้ภาษาเหมือนกันภาษาเหมือนกันคืออะไรครับคือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับนั่นก็คือภาษาสเปนนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาษาที่มีความหลากหลายในยุคล่าอาณานิคมในยุคสมัยโบราณครับที่ผมพูดเช่นนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็คือในวันนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเช้าวันเสาร์แล้วนะครับแต่ว่าในเปรูหรือว่ากรุงลิมาที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นวันศุกร์อยู่เวลาห่างกันประมาณ12ชั่วโมงถ้าท่านผู้ฟังผมอยู่ตอนนี้8นาฬิกาก็หมายความว่าในขณะนี้ที่เปรูนั้นอยู่ประมาณ20นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เปรูจะช้ากว่าที่กรุงเทพมหานคร12ชั่วโมงครับท่านผู้ฟังครับผมมาที่เปรูก็คือมาในเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียแปซิฟิกก็คือประเทศที่มีทั้งหมด21ประเทศแล้วก็เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือแม้แต่กระทั่งไทยเวียดนามแล้วก็อีกหลากหลายประเทศครับแล้วก็รวมกับประเทศใหญ่ๆเช่นจีนสหรัฐอเมริกาชิลีแคนาดาหรือแม้แต่กระทั่งประเทศในอเมริกาใต้ครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในช่วงท้ายๆครับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเดินทางมาที่นครลิมาประเทศเปรูครับแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็บินต่อเนื่องมาที่กรุงลิมาประเทศเปรูที่ผมอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตไล่เรียงหน่อยครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายท่านบอกว่าแหมช่วงนี้เงินมันขัดสนเหลือเกินอยากจะลงทุนสร้างอาชีพสร้างงานมีเงินสักก้อนหนึ่งเอาไปทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ในภูมิภาคท่านจะอยู่ระดับหมู่บ้านอยู่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดท่านก็สามารถที่จะไปลงทุนได้ครับคณะรัฐมนตรีนั้นก็อนุมัติสินเชื่อที่เรียกกันว่าสร้างงานสร้างอาชีพครับวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาทโดยให้ดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนนะครับถ้า10เดือนก็ประมาณเท่าไหร่ครับคูณไป 7.5% อะไรประมาณนี้แต่ถ้าท่านไปกู้นอกระบบแน่นอนท่านเจอร้อยละ5ร้อยละ10เผลอๆอินดี้นายจ๋าก็ร้อยละ20อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายภาภูมิรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าในส่วนของสินเชื่อดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็สั่งการบอกว่าให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะทำธุรกิจอะไรต่อไปได้นายภาภูมิก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินไปดำเนินการโครงการที่มีชื่อว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
วงเงินรวมเนี่ยนะครับทั้งก้อนเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการที่มีรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและก็ผู้รับจ้างในบริการต่างๆเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพื่อนำไปชำระหนี้และท่านบอกโอ้โหเป็นหนี้เนี่ยกู้มาเดือนละยี่ศอกเดือนละร้อยละ10อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ถึงร้อยละ1บาทนะฮะ 0.75% นี่คือความต้องการของรัฐบาลท่านนายกแพทองธารบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหนี้ผ่อนแค่ร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยนะครับกู้เขาหมื่นหนึ่งต้องจ่ายเดือนละพันเนี่ยไม่ไหวแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับกู้หมื่นหนึ่งเสียแค่เดือนละ75บาทนี่คนละเลือกกับพันเลยนะครับ75บาทกับพันอันนี้คือนโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการให้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขครับว่าให้สินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทและก็ดอกเบี้ยคงที่ 0.75 ต่อเดือนกู้ไปได้เนี่ยนะครับต้องผ่อนได้ไม่เกิน5ปีครับแล้วก็ยื่นขอภายในวันที่30ธันวาคมปีนี้นะครับโทษครับปี68เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้หมายความว่าในช่วง30ธันวาคมสิ้นปีนี้ไม่ใช่นะครับ30ธันวาคมปีหน้าที่จะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนี่สามารถที่จะไปใช้เงินที่จะกู้นี้ได้ก็สนใจติดต่อสอบถามเรื่องราวของธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับท่านฟังครับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาและที่เปรูตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมบินมาพร้อมกับท่านโอ้ใช้เวลาบินเดินทางยาวนานเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรระหว่างกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปถึงสหรัฐอเมริกาที่นครลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งถือว่าเดินทางไกลพอสมควรเดินทางมาพร้อมกับท่านมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งท่านก็มาพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะหาเงินหาทองเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจต่างๆด้วยเท่าที่ทราบนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดเรื่อยๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้พูดคุยกับผู้นำซึ่งผมเชื่อว่าเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะรู้จักไหมฮะ TikTok TikTok ครับผู้บริหารระดับสูง TikTok มาพบท่านนายกรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ผลิตหนังภาพยนตร์ของฮอลลีวูดอะ LA นี่คือแถวเบเวอรี่ฮิลล์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นย่านที่ผลิตภาพยนตร์เยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปที่วัดไทยในนครลอสแอนเจลิสไปพบกับผู้นำของนักธุรกิจต่างๆพบกับทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์นี่คือเอกอัครราชทูตครับซึ่งก็ประจำอยู่ในกรุงต่างๆของประเทศต่างๆเช่นแคนาดาแวนคูเวอร์กรุงเม็กซิโกซิตี้ของประเทศเม็กซิโกกรุงอะไรต่างๆในอเมริกาก็มาพูดคุยกันนะครับบางท่านก็บินมาที่ LA บางท่านก็ประชุมผ่านทางซูมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าล่าสุดครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านไม่ใช่มาขึ้นเครื่องแล้วก็บินมาอเมริกาเลยนะครับท่านบอกว่าขอตรวจสภาพความพร้อมของสนามบินสุวรรณภูมิท่านฟังน่าสนใจนะครับอย่างนี้ครับว่านายกก็ขอขอบคุณหน่วยงานประตูหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิของเราโอ้สมัย 10-20 ปีที่แล้วด่ากันจังเนาะโอ้สนามบินสุวรรณภูมิไปทำไมปรากฏว่าถ้าไปทำตอนนั้นท่านนึกภาพดูนะฮะดอนเมืองที่เดียวรับไหวไหมครับเพราะทุกวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยท่านฟังครับก็รับพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยด้วยกันทั้งต่างชาติที่เดินมาแล้วก็เข้าออกไปเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิครับก็มีท่านผู้บริหารเช่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์นะครับก็มารายงานถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจตม.อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT ก็มานำเสนอและท่านนายกก็นั่งประชุมนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีใช้เวลาในช่วงก่อนการประชุมที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปมาประชุมที่เปรูเนี่ยนะครับก็ลงไปพบกับนักท่องเที่ยวบ้างก็สอบถามครับและนอกจากนั้นก็เยี่ยมชมระบบการใช้งานพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือที่เรียกกันว่าไบโอเมตริก
อะไรครับคือระบบไบโอเมตริกคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปเช็คอินใช่ไหมครับออกบัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ก็ขอดูบัตรขอดูพาสปอร์ตตรวจบัตรโดยสารผ่าน security ผ่านเช็คของโน่นนี่นั่นเดินไปถึงหน้าประตูขอตรวจอีกแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มันมีระบบจอครับเดินไปหน้าไอ้จิรยุเนี่ยนะฮะผ่านปุ๊บเฮ้ยใช่จิรยุมันเปิดไฟเขียวเลยท่านเดินได้เลยไม่เสียเวลาลดเวลาครับก็จะทำให้แถวที่มันยาวเหยียดเนี่ยสามารถทำให้กับนักเดินทางเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกไปหรือว่าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้นะครับนอกจากนี้ครับล่าสุดท่านฟังครับปรากฏว่าผมเพิ่งไปดูข้อมูลนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยองค์การยูเนสโกครับก็ได้ให้เป็น1ใน6สนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2567ก็คือปีนี้นะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับก็คือว่าสนามบิน6แห่งเนี่ยที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยนะครับถ้าฟังลองนึกภาพดูนะครับสุวรรณภูมิเราได้นะฮะเป็น1ใน6สนามบินไหนบ้างครับที่ได้ใกล้บ้านของเรานี่ก็คือชางงีของสิงคโปร์ผมไปมาหลายครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเดินในสนามบินเนี่ยเหมือนเดินในห้างสรรพสินค้าเลยมีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายรูปมีร้านอาหารมีสถานบันเทิงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ว่าถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจของชางงีอ่ะก็ว่ากันไปครับติด1ใน6สนามบินต่อไปครับคือสนามบินสหรัฐอเมริกาอเมริกาที่ได้2สนามบินนะครับก็คือแคนซัสซิตี้แล้วก็โลแกนนะครับส่วนสนามบินต่อไปครับก็คือสนามบินซายิดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE อันนี้ก็ได้รางวัล1ใน6นะฮะผ่านไปแล้ว4ครับอีกสนามบินก็คือสนามบินที่5ครับเฟเดเป้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ใกล้ๆกับเปรูที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสนามบินที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับรางวัลไป1ใน5สนามบินสุดท้ายที่ได้รับรางวัลครับก็คือสนามบินที่สวยที่สุดในโลกโอ้โหน่าภาคภูมิใจครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะเราบัวจะวุ่นวายขายไปชนทะเลาะกันมาวุ่นวายเฮ้ยไทยแลนด์มันต้องเจ๋งไงใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามที่จะผลักดันทุกอย่างแล้วต้องมีผู้นำที่ไปพรีเซนต์เป็นผู้นำที่ไปประชุมทั่วโลกแล้วก็ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจว่าเฮ้ยผู้นำไม่ว่าจะอายุขนาดไหนแต่ถ้าสมองมีปัญญาเกิดแล้วก็หาเงินเข้าประเทศได้ทำให้ประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองได้อันนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้นะครับสนามบินไทยฮะสุวรรณภูมิอ่ะจากสนามบินไทยครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาครับใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงโดยฝั่งครับบินจากกรุงเทพมหานครลงที่นครลอสแอนเจลิสนะครับนครลอสแอนเจลิสสวยงามมากผมไปมาประมาณสัก2ครั้งห่างกันประมาณสัก6ปี6ปีที่แล้วไปครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งครับยังเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมครับการต้อนรับกลับสู้ของคนอเมริกันกับคนไทยนั้นยกให้นะครับหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงก็ประชุมที่เราเรียกกันว่าทีมไทยแลนด์ครับแต่ว่าก่อนจะพูดคุยเรื่องของทีมไทยแลนด์เนี่ยนะฮะท่านนายกก็เชิญท่านทูตเข้ามาครับและท่านก็พูดคุยครับบอกเฮ้ยถ้าเป็นสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะกงสุลใหญ่ที่นครเอลเอนะฮะกงสุลใหญ่หรือว่าเอกอัครราชทูตของวอชิงตันดีซีเนี่ยก็มาท่านทูตของแคนาดาก็ต้องมาทูตเม็กซิโกก็มาชิลีก็มาอีกหลากหลายประเทศครับมานั่งคุยกันแล้วท่านนายกก็ให้นโยบายเธอฟังครับว่าท่านนายกบอกว่าปลื้มทีมไทยแลนด์เนี่ยเนื่องจากมีการรายงานเข้ามานะครับบอกว่าคนอเมริกาใต้เนี่ยชอบหนังไทยในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็บอกว่าต้องกระตุ้นส่งเสริมให้นักธุรกิจมาลงไทยมากยิ่งขึ้นครับเราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆก็คือซอฟต์พาวเวอร์คือเอาสิ่งเล็กๆมาขายเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นวัฒนธรรมเสื้อผ้าหน้าผมถ้าเราเห็นเฮ้ยสวยเจ๋งอยากใส่อยากจะมีเครื่องประดับแต่ถ้าทำมาเป็นอุตสาหกรรมเท่าฝั่งครับมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะขายได้ในสังคมไทยแล้วก็เป็นสินค้าน่าสนใจนะครับท่านฟังหลายท่านอาจจะไปเคยเดินที่สวนจตุจักรไปเดินแถวเอเชียทีคในกรุงเทพมหานครไปเดินถนนคนเมืองที่ภาคเหนืออีสานกลางใต้ท่านจะเห็นเลยครับว่าวัฒนธรรมของไทยแปรเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ครับโดยสรุปครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยที่มีท่านทูตไม่ใช่แต่เฉพาะอเมริกากลางอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ท่านเดินทางไปเยือน LA เนี่ยนะฮะทูตทั่วโลกก็เช่นเดียวกันครับทั่วโลกก็ต้องทำเช่นนี้เหมือนกันครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยนักลงทุนเขาอยากมาลงทุนในไทยถ้าไม่อยากมาลงทุนเฮ้ยเขาอยากมาท่องเที่ยวได้ไหมมาท่องเที่ยว ขออภัยครับมาท่องเที่ยวแมตช์หนึ่งเนี่ยท่านฟังครับเราไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยแสนหนึ่งไม่อยู่ถูกไหมครับ
ฝรั่งก็เช่นเดียวกันครับเวลามาเมืองไทยเนี่ยเขาพกมาแสนสองแสนสามแสนนะเขามานอนเขามาพักเขามาทานอาหารเขาไปท่องเที่ยวทุกอย่างเงินมันก็หมุนเข้ามาในประเทศไทยครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับช่วงนี้ครับหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปที่ชุมชนคนไทยใน LA ครับผมเคยมาเมื่อสัก10ปีที่แล้วมีวัดไทย LA อยู่นะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับบรรยากาศคึกคักมากพี่น้องประชาชนคนไทยก็อยากจะไปเห็นท่านนายกแพทองธารชินวัตรบ้างก็เซลฟี่บ้างก็ถ่ายภาพจากนั้นท่านก็เข้าไปในอุโบสถครับแล้วก็พูดผ่านเสียงตามสายทักทายกับพี่น้องประชาชนครับซึ่งก็ถือว่าท่านนายกบอกว่ารู้สึกยินดีนะครับที่ได้พบปะพี่น้องคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือในนครลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสเป็นเมืองหนึ่งของรัฐใหญ่ๆของแคลิฟอร์เนียอเมริกามีทั้งหมด50รัฐครับเหนืออีสานกลางใต้เหมือนไทยเนี่ยนะฮะใต้สุดก็อาจจะเป็นฟลอริดานะครับติดกับรัฐเม็กซิโกทางเหนือก็ไปที่แอตทงซีแอตเทิลอยู่ในแคนาดาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนอกจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมบทบาทของชุมชนที่สืบสานวัฒนธรรมไทยครับเพราะว่าในวันที่ผมเดินทางไปพร้อมกับท่านนายกเนี่ยนะครับวัดไทยเขาจัดลำไทยโชว์มวยไทยตำรวจฝรั่งนี่นะครับที่เราเห็นในภาพยนตร์เนี่ยเขาเรียก LAPD เนี่ย Los Angeles PD ก็คือตำรวจแผนกของ LA เนี่ยนะโอ้โหมันยืนมองกันเต็มไปหมดได้ชิมรสอาหารไทยได้เจอโน่นนี่นั่นนะครับก็คิดว่าเราคิดบวกครับอย่างน้อยก็ทำให้ประเทศไทยนั้นคึกคักขึ้นมาได้ผมเลยไปพูดคุยกับพี่คนหนึ่งครับบอกว่าเป็นคนไทยที่อยู่ใน LA มา10กว่าปีให้ความเห็นถึงกรณีที่นายกแพทองธารชินวัตรเดินทางมาถึงให้สองท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูครับทั้งสองท่านนี้ครับเรียกว่าประทับใจนะครับวันนี้คนไทยที่ LA มากันเยอะมากนะครับมาต้อนรับท่านนายกถึงเรียกว่าถึงบ้านเราทีเดียวที่เรียกว่าท่านเดินทางมาไกลเนาะก็ประทับใจหลายๆคนมาที่นี่ตื่นเต้นนะเรียกว่าโอ้โหซิลฟี่กันแย่งกันเยอะมากนะดีใจที่ได้มาดูแลคนไทยที่อเมริกานะครับกันเองมากนะเอาเรียกว่าท่านจับกล้องถ่ายเองและสำคัญตอนนี้ท่านกำลังพูดถึงนโยบายแล้วก็พูดถึงการดูแลคนไทยที่นี่ว่าเราจะช่วยเหลือเรื่องอาชีพเรื่องการเป็นอยู่ยังไงบ้างนะครับก็ดีใจครับเพราะว่าเชื่อว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างคนไทยที่อเมริกาแล้วก็คนไทยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีส่วนในการคอนเนคกันมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากที่ว่าผู้นำระดับประเทศเนี่ยมีโอกาสได้มาเยี่ยมชุมชนเล็กๆของคนไทยที่นี่เชื่อว่าจะเห็นอะไรที่ดีเกิดขึ้นสำหรับคนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิ่งที่จะไปคอนเนคกับคนไทยในประเทศไทยด้วยครับนั่นคือวันแรกของการเดินทางครับคนไทยที่อยู่ในนคร LA หรือว่าลอสแอนเจลิสนะครับแหมท่านผู้ฟังครับช่วงหัวค่ำนั้นท่านกงสุลใหญ่ประจำนคร LA พาผมไปย่านไททาวน์นะครับใน LA เนี่ยนะครับมีคนอยู่ประมาณ 130,000 คนคนไทยนะฮะคนไทยและทั้งประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่เกือบ 400,000 คนที่เป็นคนไทยครับท่านนายกก็บอกว่าทำอย่างไรเนี่ยให้คนไทยที่เก่งๆที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยช่วยกลับไปพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ไหม Welcome to Thailand ได้ไหมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันนะครับในการที่ทำใหพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะมีความสุขในการพัฒนาชีวิตของประเทศไทยครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าแหมอยากจะกลับไปช่วยดูแลในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆของพี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ในต่างแดนซึ่งเราก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ตอนนี้ก็เวลาห่างกันทั้งหมด12ชั่วโมงนะครับผมอยู่ที่กรุงลิมาประเทศเปรูก็จะมีการประชุมต่อเนื่องนะครับในวันนี้ตลอดทั้งวันก็คือวันเสาร์แต่จริงๆแล้วก็คือวันศุกร์ของที่ผมอยู่นะครับก็มีการพูดคุยกันมาทั้งหมด2วันกว่าเพื่อฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากนครลอสแอนเจลิสนะครับก็เดินทางมาจนถึงที่ประเทศเปรูโอ้โหมาที่เปรูเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับลงที่สนามบินทหารเหมือนกองบิน6บน2 อะไรของเมืองไทยเนี่ยนะที่อยู่ตรงดอนเมืองลงปุ๊บโอ้มีเฮลิคอปเตอร์บินข้างบนนะครับตับตับบินประกบกับขบวนครับอารักขารักษาความปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยมก็ทำไงล่ะครับมีผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ธรรมดาผู้นำของจีนประธานาธิบดีเจ๋อซินผิงของจีนก็มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมาถึงเปรูครับก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่อว่า HD อ่ะเพื่อฟังเรื่องออกไหมฮะ HD เนี่ยนะครับเวลาเราซื้อฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับปรากฏว่าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาขายอยู่ยี่ห้อที่สำคัญก็คือ WD Whiskey W นะขออภัยนะครับที่เรียกนี้เขาเรียกภาษาโฟเนติกเวลาที่นักบินเขาพูดกันเนี่ยผมเรียกวิสกี้เดี๋ยวท่านบอกโอ้ยจีรยุทธมาพูดถึงเรื่องสุราไม่ใช่นะครับเวลาเขารหัสที่เราเรียกตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเช่นเราเรียกว่าอัลฟาบราโวชาร์ลีเดลต้าก๊อปไมค์แทงโก้ยังกี้วิสกี้เอ็กซ์เลซูลูอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือ WD Whiskey Delta ก็คือ WD เวลาเราไปซื้อฮาร์ดดิสก์ต่างๆเนี่ยบริษัทนี้ขายดีและล่าสุดครับหลังจากพบกับท่านนายกรัฐมนตรีครับผู้บริหารของ WD เนี่ยนะครับก็บอกว่าแหมไทยแลนด์เนี่ยยังหอมหวานอยากจะไปลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่าจะไปตั้งศูนย์ R&D Research and Development หรือว่าศูนย์แห่งการวิจัยพัฒนาที่กรุงเทพมหานครครับขอบคุณนะครับที่ยังเห็นความสำคัญของคนไทยครับเนี่ยนะท่านฟังครับผมบอกว่าฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเล่าที่จะบอกให้ท่านผู้ฟังได้ว่าประเทศไทยมันต้องยืนหนึ่งอะถ้าเรายังงัววนอยู่ในอ่างพายเรืออยู่ในอ่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนำพาประเทศไทยพังอาจไปบนเวทีโลกได้ประเทศบางประเทศเขาเจริญเร็วมากนะ10ปีมานี้เขาพัฒนาจนแบบเราตกใจแต่ประเทศไทย10ปีมานี้เราย่ำอยู่กับที่ไหมอ่ะก็ค่อยว่ากันจากนั้นท่านฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางออกมาที่เปรูนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับกองถ่ายหนังอเมริกันซึ่งท่านนายกก็จัดแคมเปญให้ครับทำเป็นนโยบายนี่ครับเขาเรียกกันว่าสมมุติว่าท่านมาลงทุน 1,000 ล้านบาทคืนให้300ล้าน 30% ครับเป็นแรงจูงใจให้กับบริษัทที่เป็นกองถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็ดีหรือบริษัทใดก็แล้วแต่ที่มาใช้พื้นที่ประเทศไทยถ่ายภาพยนตร์เนี่ยสามารถที่จะได้เงินผมใช้ภาษาผมนะครับคิกแบ็กหรือว่าคืนกลับเนี่ย ขออภัยครับ 30%ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีพูดไปครับผู้บริหารของสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งรัฐนะครับในแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่มีชื่อว่า Motion Picture หรือว่า MPA เนี่ยนะฮะซึ่งมีธุรกิจทั้งสตรีมมิ่งทั้งความบันเทิงต่างๆที่ท่านรู้จักกันดีก็คือ Disney HBO รู้จักใช่ไหมฮะ Netflix รู้จักไหมครับนี่แหละครับกลุ่มนี้ครับเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เวิร์กก็ขานรับต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าถ้ามีการคืนเงินมาลงทุนพันล้านเนี่ยคืนเงิน300ล้านน่าสนใจท่านรู้ไหมครับเวลาเขามาถ่ายภาพยนตร์ตามเกาะแก่งต่างๆหรือตามเมืองโบราณของเราเนี่ยนะครับเขาใช้เงินวันหนึ่งประมาณเกือบ 2-3 ล้านบาทนะ 2-3 ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเขาถ่ายเดือนหนึ่งเขาใช้30ล้านถ้า10บริษัทก็300แต่ปกติถ่ายที่3เดือน6เดือนนะเงินที่มาลงทุนในธุรกิจเหล่านี้เนี่ยท่านฟังครับมีอยู่ประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมานะฮะนี่ผมดูตัวเลขนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสรุปแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับคณะทำงานนะครับรวมทั้งทีมไทยแลนด์ครับว่าเอ๊ะตกลง2วันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประทับใจไหมได้ผลประโยชน์อะไรบ้างบินมาแล้วในฐานะผู้นำของชาติไทยอะไรก็แล้วแต่เราต้องชื่นชมคนไทยท่านรู้สึกแบบไหนอย่างไรลองฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรดูครับก็วันนี้ได้คุยกับWestern Digitalนะคะก็เขามีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว2ที่นะคะก็คือที่บางปะอินกับที่ปราจีนนะคะเขาจะทำพวกฮาร์ดไดรฟ์เป็นดักเป็นหลักนะคะแล้วก็มีลูกค้าก็คือ Google Microsoft แล้วก็ Amazon นะคะซึ่งมาในครั้งนี้เขามีทั้งฮาร์ดไดรฟ์อยู่แล้วเนาะที่บอกไปว่าที่มาครั้งนี้เขาก็ผลักดันเรื่องพลังงานสะอาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็คิดว่าอย่างของสิงคโปร์เองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีเรื่องของพลังงานสะอาดเลยนะคะก็มีการคุยกันแล้วก็มีความต้องการในเรื่องของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นเยอะมากซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีของเมืองไทยนะที่จะได้ประสานงานกับเขาแล้วก็ส่งเสริมตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของ upskill reskill ที่เราบอกเขาไปแล้วว่าเราต้องการจะ upskill reskill คนไทยเรามี soft power ที่ทำนโยบายในเรื่องนี้ก็อยากให้คนไทยมีสกิลในเรื่องของการทำงานในกลุ่มของเรื่องเทคโนโลยี AI แบบออโตเมชันมากขึ้นพวกเกี่ยวกับ data analysis มากขึ้นนะคะก็มีการคุยกันว่าจะประสานในเรื่องของการให้
ความรู้ยังไงได้บ้างแล้วก็ในเรื่องของการเวิร์กกับมหาลัยชั้นนำต่างๆของประเทศไทยว่าจะมีการทำ R&D แล้วก็สุดท้ายก็มีการขอให้ดูแลคนไทยในต่างประเทศนะคะว่ามีอะไรก็ให้ซัพพอร์ตคนไทยแล้วก็ถ้าคนไทยต้องการอะไรก็ให้ติดต่อสถานทูตได้นะคะจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นเครื่องบินที่นครลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อเวลาประมาณ23 นาฬิกาครับใช้เวลาบินจาก LA เนี่ยไปที่ลิมาที่ผมนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยนะประมาณ8 ชั่วโมงครึ่งดูเหมือนจะใกล้แต่ว่าไกลเหลือเกินนะครับจากอเมริกาวิ่งลงมาทางใต้นะครับผ่านเม็กซิโกมาจนกระทั่งถึงนครเปรูโทษครับถึงนครลิมาของประเทศเปรูครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เดินทางไปชมตลาดสำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมีของขายคล้ายๆกับสวนจตุจักรเลยครับแต่ดูจะเงียบเงาเหลือเกินนะไปเดินก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมก็ประมาณวันพฤหัสนะครับประมาณสักช่วงบ่ายๆมาดูเงียบเหงาครับแต่ว่ามีของเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับท่านก็บอกว่าการจัดระเบียบตลาดเขาดีนะทางเดินอะไรเขาโล่งนะของเขิงขายก็น่าสนใจดีนะแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนก็อาจจะนำมาเป็นต้นแบบของการค้าขายในลักษณะที่เราอยากจะทำกิจกรรมต่างๆของประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับจากนั้นท่านฟังครับเมื่อวันพฤหัสตามเวลาของกรุงลิมาประเทศเปรูนะครับห่างกับประเทศไทย12 ชั่วโมง10 นาฬิกาครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ศูนย์ประชุมนะครับและก็พบกับผู้นำของเปรูอ่ะจิรยุได้ยังไงเหรอเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานคุณก็ต้องพบเขาใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านนายกแพทองธารชินวัตรได้พบกับประธานาธิบดีเปรูครับมีชื่อว่านางดีนาเซอร์อิเลียโบลัวเตเซการ่าเป็นสุภาพสตรีครับในประชุมเวทีเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกเนี่ยนะครับ21ประเทศเนี่ยในครั้งที่31นี้เนี่ยมีทั้งหมด2คนเท่านั้นที่เป็นสุภาพสตรีนะครับก็คือเจ้าภาพเปรูและก็ท่านนายกหญิงแพทองธารชินวัตรของเราเจอกันปุ๊บเหมือนนัดกันมาเลยครับใส่เสื้อชุดสีเขียวคล้ายกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ท่านพูดภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วนะครับท่านก็พูดคุยกับท่านประธานาธิบดีของเปรูซึ่งพูดภาษาเปรูแล้วก็แปลเป็นอังกฤษกันด้วยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าขอบคุณนะที่เปรูให้ความสำคัญกับประเทศไทยและก็เชิญชวนนะครับว่าขอให้มาลงทุนในไทยเถิดเรากำลังทำแลนด์บริดจ์การจะเป็นต้นทางที่จะทำให้เรือต่างๆเนี่ยขนสินค้าจากฝั่งเอเชียวิ่งมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านเข้าไทยผ่านแลนด์บริดจ์วิ่งผ่านแปซิฟิกนะฮะวิ่งเข้าสู่ลิมาของเปรูเพราะอะไรรู้ไหมครับตัวฝั่งครับเพราะว่าที่เปรูเนี่ยนะฮะล่าสุดนั้นก็ทำท่าเรือสำคัญครับถือว่าเป็นท่าเรือที่คนในลาตินอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าทำท่าเรือนี้แจ๋วก็คือท่าเรือชางไคครับจะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่วิ่งเข้าแปซิฟิกนะมาถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะเข้ามาเลเซียสิงคโปร์ไทยข้ามฝั่งไปมหาสมุทรอินเดียอันนี้เจ๋งนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการทำข้อตกลงการค้าเขตการค้าเสรีหรือว่า AFTA หรือว่า FTA หรือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจเขตเขาเรียกภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้ง AFTA ด้วย FTA ด้วย FTA ได้เป็นกฎกติกาซึ่งแน่นอนครับเราไม่อยากให้ประเทศนี้ค้าขายกับเรามากเราก็ตั้งกำแพงภาษีให้สูงเราอยากให้ประเทศนี้ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราไปคุยกันแล้วถูกคอกันท่านผู้นำมาเจรจาความแล้วเวิร์กก็ลด FTA ลงเช่นเก็บ 30% เหลือสัก 15% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่า FTA ไทยเปรูเนี่ยเจรจากันไปแล้วคาดว่าจบในปีหน้า 100% ก็จะทำให้การค้าขายของไทยเปรูนั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นท่านฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยกับบิ๊กของนักลงทุนที่มาประชุม APEC นะครับนั่นก็คือบิ๊ก Microsoftนะแล้วก็บิ๊กทิกต็อกรู้จักดีใช่ไหมฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคุยกับบิ๊กคูเกิลนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการคุยกับนักธุรกิจมากมายหลากหลายถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของผู้นำไทยนะครับและจะคุยกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิกต็อกนะครับก็บอกว่าน่าจะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับกูเกิลก็พูดอย่างนี้ครับบอกว่ายืนยันมั่นใจจะร่วมมือด้านดิจิตอลคลาวด์ AI กับไทยด้านนายกก็ขอบคุณนะครับบอกว่า Google เนี่ย
เมื่อสักเดือนที่แล้วไปประเทศไทยแล้วก็ทุ่มงบประมาณ 35,000 ล้านบาทลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับอีกเจ้านี้ก็คือท่านนายกก็ไปจับข่าวคุยกับ Big Microsoft ก็ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านดิจิตอลนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในด้านของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับแหมจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆนะครับมีการประชุมกับท่านประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนก็คงจะเป็นการหารือในเรื่องของธุรกิจต่างๆของไทยจีนครับและปีหน้าก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนด้วยพระแก้วพระเกี้ยวแก้วก็จะมาเมืองไทยเราก็จะไปเยือนประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับท่านประธานาธิบดีก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีมาครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์นะครับก็ไปคุยเรื่องของการเจรจาความธุรกิจกับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มาประชุมที่เอเชียแปซิฟิกฟอรัมแห่งนี้หรือที่เรียกกันว่าเอเปกครั้งที่31ครับเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับท่านฟังครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับประเทศเราต้องมีผู้นำเมื่อมีแล้วให้เขาทำงานครับและให้ท่านช่วยกันส่งกำลังใจในฐานะภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปมา4-5ประเทศผมเดินทางไปมาด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ไปประชุมที่นครเวียงจันทร์ไปประชุมที่ลาโทษครับไปประชุมที่คุนหมิงประเทศจีนแล้วก็ครั้งนี้สหรัฐอเมริกาและเปรูถือว่าคนไทยได้ประโยชน์ล้วนๆนะครับเป็นภาพลักษณ์ไทยแลนด์ในสายตาโลกไม่ว่าอะไรจะแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นโลกใบนี้ยังต้องการความน่าเชื่อถือส่งใจให้กันนะครับขอกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีและพี่น้องประชาชน66ล้านคนทั้งประเทศครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับถึงเมืองไทยประมาณสักวันอังคารหรือพุธนี้ก็คงจะได้นำเรื่องต่างๆกลับไปเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันในโอกาสต่อไปครับขอขอบพระคุณท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันกับรัฐบาลครับเราต้องขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าให้พร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ